เรามาชม5อุปกรณ์ในการขีดผ้ากันค่ะท่านผู้ชมรู้ไหมว่าช็อคในการขีดผ้ามีกี่แบบกี่ชนิดกี่ประเภทแต่ละประเภทใช้งานยังไงใช้กับผ้าอะไรเรามาชมคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะณขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวุ้นจากช่องมาริกาไทยเดรสช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและบุคลิกภาพและวันนี้คุณวุ้นจะมาพูดถึงอุปกรณ์ในการตัดเย็บนะคะช่างเย็บผ้าต้องมีอะไรบ้างคะจำได้ไหมช็อคไดนาวเตาลี่เข็มหมุดจากเย็บจากพงไม่โค้งสีได้สายวัดและความรู้อย่างแรกที่ต้องมีเลยคือช็อคขีดผ้าช่างเย็บผ้าทุกคนต้องมีช็อคขีดผ้าอันนี้ไม่รวมกับคาร์บอนขีดผ้านะคะอันนี้เป็นช็อคที่ขีดลงบนผ้าช็อคที่ขีดลงบนผ้ามี5ชนิดเรามาถุงนี่ตัวโบราณตั้งแต่โบราณกาลเลยเป็นช็อคขีดผ้ายี่ห้อ VIP คือหัวกระต่ายช็อคแบบนี้เนี่ยตามร้านทั่วไปเขาก็จะขีดบนได้ผ้าทุกชนิดเลยนะคะแต่ข้อดีของมันคือมันซักออกง่ายข้อเสียของมันคือมันใหญ่เส้นมันนะคะหนาและใหญ่เวลาที่เส้นหนาและใหญ่ทำยังไงเราก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เหล่าช็อคเปิดออกมาปุ๊บใบมีดเป็นใบมีดโกนทั้งดุ้นนะคะใบมีดโกนทั้งดุ้นเวลาที่ใช้ทำยังไงฝนอย่างนี้เลยค่ะฝนไปขีดไปนี่นะคะเพราะฉะนั้นช็อคที่เราเห็นตัวนี้ต้องใช้คู่กับตัวขีดช็อคเสมอนะคะเวลาที่ขีดอยากให้มันเล็กๆก็จะต้องฝนแบบนี้แล้วขีดฝนแล้วขีดอันนะคะอันนี้คือวิธีใช้ที่ถูกต้องถามว่าตัวนี้ซื้อที่ไหนซื้อที่คุณวุ้นนะคะที่ร้านมาริกาไทยเดรสสามารถบอกมาได้เลยว่าแท่นเหล่าช็อคนะคะอันนี้คือวิธีการใช้ที่ถูกต้องอันนี้ตกแล้วแตกนะคะอย่าให้ตกแล้วแตกนะคะอย่าให้ตกนะคะแตกกระจายนะคะแล้วป้าๆก็เอาชิ้นเล็กๆนี้มาขีดซึ่งเวลาที่ขีดเห็นไหมคะมันหนาใหญ่มันต้องฝนก่อนนะคะแล้วค่อยขีดแต่ทีนี้เมื่อมันชิ้นเล็กมันฝนยากแนะนำว่าให้ทิ้งแล้วใช้อันใหม่เลยนะคะไม่แนะนำให้ใช้อันเล็กเพราะว่าถ้ามันแตกแล้วเส้นมันใหญ่มันจะหนาเกิน3มิลลิเมตรถ้ามันหนาเกิน3มิลลิเมตรมันขีดแล้วไม่รู้ว่าเย็บตรงไหนเพราะว่าได้เนี่ยมันแค่1มิลลิเมตรแล้วเย็บเคลื่อนได้ถึง3มิลลิเมตรการเย็บผ้าจะไม่เวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นผ้าตกแตกแล้วให้ใช้อันใหม่มันออกแบบมาเป็นสามเหลี่ยมนะคะออกแบบมาเป็นสามเหลี่ยมเพื่อเหมาะมือในการขีดอย่างนี้แล้วก็ขีดอย่างนี้คือมันเข้านิ้วอะค่ะสังเกตนะคะมันเข้านิ้วเพราะฉะนั้นช็อคต้องเป็นสามเหลี่ยมเข้ากับนิ้วแบบนี้แล้วก็ขีดแบบนี้ฝนขีดฝนแล้วก็ขีดนะคะประมาณนี้นี่คือวิธีการใช้ช็อคแล้วก็วิวัฒน์พัฒนามาเป็นช็อคผงเห็นไหมว่ามันคล้ายๆกับรุ่นช็อคโบราณนะคะแต่ทีนี้มันจะมีผงช็อคอยู่ข้างบนเวลาที่ใช้งานก่อนนะคะใช้งานนะคะดึงตรงนี้ออกมากึ๊กมันมีฝาปิดดึงฝาปิดออกค่ะดึงฝาปิดตรงนี้ออกนะคะนี่แล้วก็ใส่ลงไปครอบลงไปเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเขย่านิดนึงเห็นไหมคะมันจะมีผงลงมาแล้วก็ใช้ขีดอย่างนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเส้นมันจะเล็กกว่านี่ขีดมาเส้นมันจะเล็กกว่าตัวนี้นะคะใช้กับผ้าได้เกือบทุกชนิดข้อเสียของมันคือมันหนาใหญ่และอันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ออกมาวิธีใช้บอกไปแล้วข้อเสียของมันคือแพงกว่าข้อดีของมันคือเส้นเล็กกว่าแน่นอนนะคะพูดถึงกลิ่นและอันตรายของช็อคขีดผ้าที่โดนผิวหนังจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช็อคขีดผ้าหรอกค่ะคนแพ้ช็อคขีดผ้าเนี่ยอันตรายน้อยกว่าฝุ่นผ้าเยอะมากค่ะที่ช่างเย็บผ้ามีปัญหาทุกวันนี้มันไม่ได้มีปัญหาจากผงช็อค
แต่มันมีปัญหาจากฝุ่นผ้าหนึ่งแล้วจริงๆควรสวมแมสตลอดเวลาด้วยซ้ำแต่ที่ร้านคุณวุ้นเนี่ยนอกจากสวมแมสแล้วยังเปิดเครื่องฟอกอากาศอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องช็อกเนี่ยไม่ค่อยมีใครแพ้ฝุ่นผ้ามากกว่าวิธีการเก็บรักษาช็อกแบบแท่งแบบนี้ไม่ยากค่ะไม่สมควรเอาไปวางไว้ตามพื้นหรือบนจักรโดยที่ไม่มีอะไรใส่ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันจะเลอะผ้าเป็นปื้นแล้ววางบนโต๊ะจักรลื่นไปปุ๊บตกแตกต้องเปลี่ยนใหม่คุณวุ้นแนะนำเลยนะคะหากล่องเฉพาะใส่ช็อกตัวนี้โดยเฉพาะวางไว้อยู่ในกล่องนะคะกล่องเป็นกล่องพลาสติกก็ได้กล่องเหล็กก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะห้ามโดนน้ำหรือโดนความชื้นห้ามวางไว้บนโต๊ะจักรหรือโต๊ะตัดผ้าเพราะมันโดนปื๊บมันโดนผ้าตกก็แตกนะคะหากล่องหากระจาดหาตะกร้าใส่ด้วยนะคะแล้วแต่ความชอบสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีเด็กเล็กนะคะถามว่าช็อกพวกนี้เป็นอันตรายต่อเด็กหรือเปล่าแนะนำว่าไม่ว่าจะเป็นช็อกแต่ละประเภทรวมถึงตัวเหล่าช็อกทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้าสมควรวางให้พ้นมือเด็กไม่ว่าจะเป็นเข็มกรรไกรนะคะช็อกมีดไม้บรรทัดก็ตามทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้าควรเอาไว้ให้ห่างจากมือเด็กเมื่อช็อกไปแล้วมันก็มีช็อกเทียนไขมันคล้ายๆช็อกคล้ายๆเทียนไขแบบนี้นะคะออกมาช็อกแบบนั้นเนี่ยใช้ได้กับทุกผ้าทุกอย่างนะคะแต่ช็อกแบบนี้มันไม่ได้ใช้กับผ้าได้ทุกอย่างเพราะว่ามันไม่ได้ลบได้ง่ายจะลบได้ก็คือรีดใช้ความร้อนมันก็หายแล้วแต่ทีนี้มันจะหลงเหลือคราบความมันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นช็อกแบบเมื่อกี้ขีดได้ทุกอย่างแต่ช็อกแบบนี้ขีดผ้าบางไม่แนะนำให้ขีดผ้าหนาเท่านั้นแต่มันใช้ง่ายมันเพียงแค่ลอกกระดาษตรงนี้ออกมาแกะกระดาษนี้เข้าไปนี่แอะดึงออกมาเราก็ได้ช็อกละเราจะฝนไม่ฝนก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเวลามันหมดแล้วมันก็ขีดง่ายมันตกแล้วไม่แตกนะคะมันตกแล้วไม่แตกข้อดีของมันถูกตกไม่แตกใช้งานง่ายแต่ขีดกับผ้าหนาได้เท่านั้นผ้าบางไม่แนะนำนะคะอย่างที่4คือดินสอขีดผ้ามันเป็นดินสอขีดผ้ามันไม่ใช่ดินสอสีที่ใช้ระบายสีและดินสอสีที่ใช้ระบายสีหรือดินสอธรรมดาขีดลงบนผ้าไม่ได้เด็ดขาดนะคะมันต้องเป็นดินสอสำหรับขีดผ้าเท่านั้นดินสอในการขีดผ้าพวกนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้ตกเพราะไส้ในมันอาจจะหักได้แต่มันง่ายมันเหล่าเหมือนดินสออะค่ะเหล่าเหมือนดินสอแล้วก็ขีดเส้นมันก็เล็กนะคะใช้ได้กับผ้าเกือบทุกชนิดเช่นเดียวกันราคาเนี่ยก็ถือว่าแพงเพราะว่ามันใช้แล้วมันหมดเร็วมากมันมีหลายสีช็อกขีดผ้าทุกอย่างทุกลักษณะมีหลายสีทั้งหมดนะคะเราก็เลือกให้เข้ากับสีผ้าอันนี้ใช้ง่ายซักออกง่ายไม่สมควรตกเดี๋ยวไส้ในมันหักและสมัยใหม่นะคะเป็นเมจิกขีดผ้าร้านมาริกาไทยเดรสชอบใช้เมจิกในการขีดผ้ามากนะคะเมจิกขีดผ้าคือขีดลงไปบนผ้าขีดบนไปลงผ้าเดี๋ยวนี้ขีดไปบนผ้าแล้วมันก็ลบได้เลยหรือจะขีดใส่ผ้าหรือเอาน้ำพ่นนะคะฉีดลงไปบนผ้าหายเลยนะคะบอกแล้วทำได้สองอย่างขีดลงไปบนผ้าขีดได้เลยนะคะใช้น้ำพ่นหายเรียบร้อยนะคะเมจิกขีดผ้านี้ชอบใช้มากนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ลบ3วันมันลบเองนะคะมันลบไปเองไอ้พวกเมจิกพวกนี้นะคะข้อดีของมันคือมันใช้ง่ายมันใช้เร็วไม่ต้องเหลาเหมือนดินสอไม้ไม่ต้องฉีกกระดาษอะไรเลยไม่ต้องเหลาแท่งช็อกแต่ว่าราคาก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงมีหลายแบบหลายยี่ห้อของร้านมาริกาไทยเดชใช้3ยี่ห้อแต่ละยี่ห้อมีคุณสมบัติที่ต่างกัน
ยี่ห้อนี้ใช้ดีลบง่ายลบเร็วแต่แห้งเร็วมากตัวนี้ใช้ง่ายสีชัดนะคะแล้วก็ใช้น้ำฉีดหายเลยส่วนตัวนี้นะคะยี่ห้อนี้สีจะอยู่ติดทนนานนิดนึงนะคะคือบางทีฉีดวันนี้3วันมันยังไม่ลบบางทีอาจจะลบไป 4-5 วันแต่ฉีดน้ำมันก็หายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยส่วนใหญ่เราจะใช้ยี่ห้อนี้มากกว่าเพราะฉีดไปแล้วอ่ะมันอยู่ได้นานถามว่าเมเจกพวกนี้มีแบบเติมไหมคะไม่มีแบบเติมนะคะแต่ถ้าอยู่นานไปเปิดฝาทิ้งไว้แห้งค่ะต้องซื้อแท่งใหม่นะคะมันเปลืองตรงที่ว่ามันแห้งแล้วต้องซื้อใหม่มันแพงกว่าพวกช็อคพวกนี้ราคาไม่กี่บาท5บาท10บาทนะคะพวกแต่ตัวนี้มันแพงกว่ามันแท่งหนึ่ง50 60บาทมันแพงกว่ากัน10เท่าตัวกับช็อคแต่ร้านเราเนี่ยไม่เน้นว่าเราจะใช้ของถูกปกติเราใช้ของดีนะคะพวกช็อคพวกนี้2ยี่ห้อนี้ก็ใช้ต่างกันปกติมาตรฐานแล้วเนี่ยเขาใช้ VIP กันแต่ถ้าเกิดจะดีกว่า VIP เนี่ยมันคือยี่ห้อไซเซอร์อยากได้ถูกๆซื้อแบบนี้ใช้นะคะแต่ถ้าเกิดแบบว่าอยากจะสะดวกอยากจะง่ายแพงกว่าหน่อยแท่งละ 40-50 บาทก็ตัวนี้นะคะอันนี้ราคา 2,022 นะคะอุปกรณ์ทุกตัวในการตัดเย็บเสื้อผ้าสามารถสั่งซื้อได้ที่มัลลิกาไทยเดรสทุกตัวเลยนะคะอยากได้ตนไหนแจ้งเข้ามาอยากได้อะไรแจ้งเข้ามาลูกศิษย์ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่มัลลิกาไทยเดรสและยังมีช็อปของมัลลิกาไทยเดรสใน Shopee และ Lazada ด้วยเสิร์ชได้เลยค่ะมัลลิกาไทยเดรสนะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในการแนะนำอุปกรณ์ในการขีดผ้าและยังมีอุปกรณ์การตัดเย็บอื่นๆที่อินเทรนที่ต่างประเทศเขาใช้ทางเราก็นำเข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วคุณวุ้นจะพยายามทำคลิปแนะนำอุปกรณ์ในการตัดเย็บให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าร้านเราเนี่ยใช้เมจิกที่เอาน้ำฉีดแล้วหายดีกว่าใช้ช็อคกับผ้าสีขาวมันไม่โอเคแล้วคุณวุ้นยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการตัดเย็บอีกมากมายลูกค้าและท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยคุณวุ้นทำการตอบทุกคำถามอยู่แล้วนะคะคุณวุ้นยังมีช่องทางในการติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram Instagram TV Line และ Line @mallikathaidress รวมถึง Twitter mallikahouse ช่องทางใหม่ TikTok mallikathaidress และสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข0626396195ย้ำ0626396195และก่อนจะจากกันไปคุณวุ้นอยากอวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการแต่งตัวเพื่อออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตรู้ลึกรู้จริงเรื่องเสื้อผ้ามัลลิกาไทยเดรสวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊าย